บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุกท่านให้มีความสุขความเจริญให้มีกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาที่แจ่มใสเข้มแข็งตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรงประสบแต่ความสุขความเจริญอันเป็นมงคลยิ่งขึ้นไปเมื่อเรามีความรักความปรารถนาดีมีสติปัญญาและเหตุผลมีความรู้จักความพอเหมาะพอเพียงมีความอดทนภาคเพียรรู้เหตุผลรู้วิธีการแก้ปัญหาซึ่งจะนำพาซึ่งความสุขที่เกิดขึ้นในตนและนำไปสู่ความสุขต่อครอบครัวต่อสังคมและประเทศชาติทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นให้ผ่านไปได้ด้วยดีทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าและมั่นคงได้ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงมีขวัญและกำลังใจสติปัญญาที่แจ่มใสในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งมั่นคงต่อประเทศชาติและบ้านเมืองของเราต่อไปYou.